สวัสดีจ้าพี่น้องพิมพาพาเพื่อนด้วยจ้าสิพาพี่น้องมาเบิ่งโคมไฟอันสวยงามด้วยจ้าโคมไฟอันนี้ก็คือเฮ็ดมาจากน้ำแข็งเนาะจ้าสวยงามอีแท้จ้าถ้าเพื่อนเพื่อนผู้ใดว่าสวยงามก็เห็นแล้วถือตาถือใจก็แชร์ไปให้เพื่อนเพื่อนของพี่น้องเบิ่งในเด้อจ้าสิได้ฮู้ว่านี่คือโคมไฟน้ำแข็งจ้าเฮ็ดมาจากน้ำแข็งจ้าก็คือว่าตอนนี้ลบ10องศานะจ๊ะพิมพ์สิเอาน้ำเปล่าใส่กระแป้งน้ำไว้แล้วก็เอาออกมาตั้งไว้นอกบ้านจ้ะแล้วก็สิมีความเย็นเพียงพอจ้ะแล้วพิมพ์ก็สิรอให้มันแข็งโตจ้ะแล้วก็เทน้ำออกจากกระแป้งแล้วก็สิให้มันเป็นรูปลักษณ์แบบนี้แหละจ้ะมันสวยงามอยู่แท้จ้ะเบิ่งนะจ้ะสวยงามอยู่แท้พิมพ์ออนซ้อนเลยเอามาให้พี่น้องได้ชมเบิ่งเด้อจ้ะว่าโคมไฟน้ำแข็งมันสวยงามซ่อมไหนจ้ะชมกันเลยจ้ะเบิ่งกันจ้ะสวยงามอีหลีจ้ะคลิปนี้ถ้าผู้ใดถูกใจก็กดแชร์ไปให้เพื่อนๆของพี่น้องเบิ่งได้จ้ะว่ามันสวยงามจ้ะเดี๋ยวพิมพ์สิลองเอาโคมไฟตัวนี้ตั้งขึ้นเบิ่งจ้ะมันสิสวยบ่มันสิโอบ่สวยงามบ่จ้ะสวยงามจ้ะสวยงามอีแท้สวยงามจริงๆเดี๋ยวพิมพ์สิเอาตัวนี้ไปลองตั้งตัวนั้นเบิ่งว่ามันสวยงามบ่จ้ะลนบ่โอเคบ่โอเคอยู่จ้ะสวยงามจริงๆจ้ะพี่น้องพิมพ์สิให้พี่น้องเบิ่งไกลๆจ้ะความสวยงามจ้ะสวยงามเป็นตาซ้อนนี่แท้จ้ะพิมพ์ได้เอามาเฮ็ดให้พี่น้องได้เบิ่งกันความสวยงามของโคมไฟจ้ะข้างในก็บ่มีหยังล่ะจ้ะพิมพ์สิให้พี่น้องเบิ่งกันเด้อจ้ะสวยงามอีหลีจ้ะเจ้าพี่น้องสิเห็นบ่ว่าจ้ะมันทั้งในก็สิหน้าตาเป็นแบบนี้แหละจ้ะสวยงามจริงจ้ะออนซ้อนจ้ะคลิปนี้ถ้าพี่น้องผู้ใดถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ไว้ให้เพื่อนๆเบิ่งในเด้อจ้าว่าเฮ็ดโคมไฟจากน้ำแข็งนี่สวยงามอีแท้จ้ะคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อจ้าสวัสดีจ้าพี่น้อง สวยงามจนบ่อยากออกเลยจ้ะ